ขอรับชมกรุณากดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมอุ้มนิโอในรายการทางเดินอาหารกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วครับท่านย่าวันนี้เราก็ยังอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหนนะฮะแล้วก็ไม่ได้ทำครัวด้วยเพราะว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าคือก่อนหน้านี้เราก็ไปกินบุฟเฟ่ต์มาเยอะนะอยากกินบุฟเฟ่ต์ช่วงนี้มันก็ไม่มีให้กินนะก็ต้องสั่งเขาแต่วันนี้ก็คือเราอยากจะทำเองเพราะเราสั่งซุปมาแล้วนะครับเป็นวันซุปหม่าล่านะฮะนี่คือความอลังการของสิ่งที่เรากินกันที่บ้านดูนะครับนะครับก็ตัวน้ำซุปเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเราก็สั่งเข้ามาเนาะในช้อปปี้ก็มีให้สั่งซึ่งเป็นร้านดังนะครับก็คือฮายตี้เหลานะฮะนี่ฮะมีทั้งซุปอันนี้เป็นซุปเนื้อนะฮะจูโร่ชองโว่ชิโชคือซุปโชว์หรือจูโร่เลยนี่เป็นซุปเนื้ออันนี้เป็นซุปไก่นะครับส่วนอันนี้เป็นซุปเนื้อนี่เป็นซุปเนื้อให้เลือกแล้วก็จะมีซุปเป็นซุปน้ำใสนี่เป็นซุปไก่น้ำใสแบบนี้นะครับแต่ที่วันนี้ที่เรากินเนี่ยเป็นนี่ซุปหม่าล่านี่ซุปไก่หม่าล่านะครับจริงๆเราโอเคซุปพวกนี้ผสมกันก็ได้นะแต่แล้วแต่ใครชอบนะก็คือเทก่อนผสมน้ำนิดนึงแล้วก็ชิมว่ามันเค็มมากเค็มน้อยถ้าเค็มมากก็ใส่น้ำลงไปนะอันนี้แต่ที่สั่งมาเพิ่มก็จะเป็นเนี่ยครับเส้นต่างๆนะครับอันนี้เป็นเส้นเหมือนเป็นออกเป็นเส้นของแป้งมันสับปะหลังเส้นอันนี้น่าจะเป็นเส้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นเส้นอะไรนะสปาเกตตี้ประมาณนั้นน่ะเห็นนะสองอันนี้นะนี่วันนี้วัตถุดิบที่เรามีก็จะมีตั้งแต่อันนี้เป็นหมูสามชั้นนะครับอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาอันนี้เป็นเต้าหู้ปลานะครับอันนี้เป็นตีนไก่ตีนไก่อยากกินตีนช่วงนี้ว่างอันนี้เป็นเอ็นวัวนะครับเอ็นวัวอันนี้เป็นเนื้อวัวอันนี้เป็นคอหมูสไลด์นะครับซึ่งวัตถุดิบต่างๆเหล่านี้เราก็ไปซื้อจากร้านห้างคาปรีนะครับมีอันนี้ผมซื้อมาจากแมคโครบอกไปเลยก็ได้แมคโครมันราคาถูกกว่านะครับผักแล้วก็จะเป็นนี่ฮะอันนี้เป็นผมเห็นมันน่ากินเขาบอกว่าเป็นเห็ดถังเช่าสีทองเปล่าแล้วอันนี้ก็เป็นเห็ดเข็มทองแท้อันนี้เข็มทองไม่แท้ไม่รู้อันนี้น่ากินได้อยู่อันนี้ก็เป็นกวางตุ้งนะครับมีกวางตุ้งก็มีหอมต้นหอมญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีผักบุ้งนะโอ้โหมีผักขมด้วยนะครับนี่ผักขมอยู่แถวนี้มันยัดอยู่เนี่ยแน่นมากเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่านะครับเริ่มกินได้เลยวัวครับเอ็นเนื้อเอ็นเนื้อต้นหอมต้นหอมเข้าปากดูว่าใครก็เคยเห็นเข้าปโอเคนะครับเนี่ยเข็มเท่าสีทองคือว่าเนื้อมันนุ่มกว่าเข็มทองอีกเข็มทองเนี่ยใครเคี้ยวไม่ค่อยไหวเคี้ยวไม่ลงแต่เนื้อโอเคเข็มทองเสร็จเจ้าแบบเหนียวเหนียวกึบกึบใช่ไหมไม่กึบเลี่ยนกินได้ครับ
นี่ขนาดก็อร่อยนะนี่ขนาดไม่ได้ไปกินที่ร้านนะครับมันอร่อยตรงที่วัตถุดิบมันได้เต็มๆวัตถุดิบมันหั่นเต็มชิ้นเต็มอันแล้วก็น้ำเขาเนี่ยมันต้มโอเคอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะพอไปที่ร้านนะเขาก็จะซอยเป็นเล็กๆเป็นเล็กเวียนวัวเวียนวัวครับผมอุ้มนิโอในรายการทางเดินอาหารวันนี้ต้องขอลาไปกับชาบูอยู่บ้านนะครับชาบูมาล่าอยู่บ้านฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมอุ้มนิโอในรายการทางเดินอาหารวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย